คำว่าส่วนไปสิ้นไปมันก็เหมือนกับการเวลาทั้งหมดไปส่วนไปสิ้นไปส่วนไปเหมือนกับการเวลาที่ผ่านไปการเวลาผ่านไปไม่หยุดยั้งไม่มีเวลาหยุดแม้แต่สักขณะเดียวชีวิตของเราท่านก็ส่วนไปไม่มีเวลาที่จะหยุดพักสักขณะเดียวเหมือนกันเดี๋ยวก็โมงเดี๋ยวก็โมงเดี๋ยวก็ยามเดี๋ยวก็ยามอันนั้นก็แสดงถึงการเวลาที่ผ่านไปหรือแสดงถึงชีวิตของเราหมดไปเดี๋ยวก็นาทีเดี๋ยวก็นาทีวินาทีวินาทีเป็นการเป็นเวลาทั้งนั้นนั่นก็หมายถึงว่าชีวิตของเราท่านหมดไปทุกโมงทุกนาทีและทุกวินาทีพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้ประมาทโยคยะวยะธรรมาสังฆาราพระพุทธเดนะสัมปาเดสาติเป็นปัจฉิมโอพระพุทธเจ้าทรงเทศนาเป็นวาระสุดท้ายอยากนั้นไม่ทรงตรัสไม่ทรงเทศนาอะไรอีกต่อไปเพราะได้เทศนาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ทรงตรัสเป็นครั้งสุดท้ายเป็นการเตือนอย่าประมาทกันนะสังขารเป็นของไม่เที่ยงเสื่อมไปเสื่อมสิ้นไปสิ้นไปทำที่เราตถาคตตัดไว้ชอบสมบูรณ์บริบูรณ์ให้รีบพากันประพฤติปฏิบัติอย่าพากันประมาทเพราะชีวิตหมดไปสิ้นไปจริงๆแล้วจะหมดจนสิ้นจริงๆถึงเราจะหวงแหนว่าเป็นของเราสักแค่ไหนเพียงไรก็ช่างจะดูแลรักษาทนุถนอมเขาก็หมดไปสิ้นไปไม่คิดถึงความดีของเราแม้แต่น้อยเขาจะแก่ไม่ใช่เขาจะแก่เขาแก่ไปตามธรรมชาติเขาทุกวันแล้วเขาก็เจ็บตามธรรมชาติของเขาในเมื่อถึงคราวเขาจะเจ็บลมหายใจเข้าหายใจออกในมเหตุปัจจัยที่จะให้เขาหยุดเขาก็หยุดเหตุปัจจัยที่จะทำให้เขาหายใจเข้าแล้วไม่ออกออกแล้วไม่เข้าเขาก็หยุดทั้งออกเองหายใจไปเสียความจริงเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าไม่ประมาทในการบำเพ็ญจิตภาวนาให้ยิ่งการบำเพ็ญจิตภาวนานี่แหละเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเรียกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์สอนให้ปฏิบัติใจสอนให้รักษาใจสอนให้ปฏิบัติจิตของเราดวงนี้เรียกว่าอธิจิตเตจะเอจะเอจะอายุโคเอตังพุทธศาสนังพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายหมายความพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนให้ปฏิบัติจิตนี้ส
สอนให้ทำจิตให้ยิ่งก็เรียกว่าการปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สมบูรณ์ไม่บกพร่องในเมื่อเราปฏิบัติจิตภาวนาดีแล้วเราจะเป็นผู้ที่ยังอยู่ในอัปปมาตธรรมคือไม่ประมาทในการปฏิบัติตามสารธรรมของพระพุทธเจ้าคำว่าปฏิบัติจิตปฏิบัติธรรมปฏิบัติจิตกับปฏิบัติธรรมก็อันเดียวกันไม่ใช่ปฏิบัติเฉพาะเวลานั่งภาวนาหรือนั่งปฏิบัติหรือนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมได้ทุกขณะคือมีการกระทำในใจการมีสติดูใจการมีสติอยู่ในใจเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติจิตในอิริยาบถใดมีสติดูใจมีสติอยู่ที่ใจตั้งสติรักษาใจเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมทุกขณะทุกเวลาในขณะที่มีสติอยู่นั้นจึงว่าทำได้ทุกการทำได้ทุกสถานที่ทำได้ทุกอิริยาบถไม่เลือกการไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกอิริยาบถจึงทำได้ทุกขณะมีสติที่จะรู้เห็นได้ทุกขณะเพราะจิตของเรานี่เขารวดเร็วมากแต่หากว่าจะดูเขารักษาเขาเฉพาะเวลาเรามีโอกาสนั่งสมาธิเรามีโอกาสเดินจงกรมไม่พอขณะที่เราไม่มีสตินั้นไม่มีสติดูแลควบคุมเรียกว่าปล่อยเข้าไปจนกระทั่งไม่รู้เข้าไปไหนปล่อยไปเป็นหลายๆชั่วโมงแม้แต่ขณะจิตเดียวเขาก็ไปไกลและก็ไปหลายเรื่องหลายราวแล้วเป็นชั่วโมงเขาจะไปไกลขนาดไหนแล้วเวลาเราภาวนาเราจะไปตามเขาเจอและจะไปดึงเขากลับมาตามเขากลับมามันเป็นไปได้ยากเราจะตรวจดูแลควบคุมอยู่ในสายตาของเราเสมอในเมื่อเราดูแลควบคุมเขาอยู่ในสายตาของเราการที่จะเอาเขามารวมไว้เอาเขามาเข้าที่พักก็สามารถที่จะเอาเขามารวมได้ง่ายเหมือนกับคนที่เขาเลี้ยงโคเลี้ยงวัวอยู่ในสายตาของเขาเนี่ยเวลาเขาต้องการที่จะก็ต้อนเขาที่พักต้อนเขาคอกเขาลงวัวเขาก็สามารถที่จะต้อนได้ง่ายไม่ต้องไปตามตัวโน้นอยู่ตรงโน้นตัวโน้นอยู่ตรงโน้นและตัวโน้นมาอยู่ตรงไหนบางทีไม่สามารถที่จะเอามาเข้าโรงเข้าคอกได้ในที่สุดบัวของเขาบางทีก็เสียไปก็มีจิตของเราก็เช่นเดียวกันคนที่เสียจิตก็คือจิตเอาจิตมาอยู่นั่นเองจิตเอาจิตมาอยู่จิตก็เสียไปในเมื่อจิตมีแต่เสียความแน่นหนาความมั่นคงก็มีมันก็เรือนบานช่องเรือนชานบานช่องมีแต่เสียไปนั่นก็เสียความแน่นหนามั่นคงภายในบ้านในเรือนมันเรือนชานบานช่องก็มีจิตของเราต้องให้มีความแน่นหนามั่นคงในเมื่อมีการที่จะมีความแน่นหนามั่นคงได้ก็ต้องอาศัยดูแลรักษาไว้ให้ดีนั่นเองธรรมศีลก็คือการดูแลรักษาจิตดูแลรักษาจิตให้จิตของเรามีระบบจิตของเรามีระเบียบจิตของเราอยู่ในกรอบของความถูกต้อง
จิตของเราอยู่ในกรอบของหลักของศีลธรรมความยุติธรรมความเป็นธรรมศีลก็คือการรักษาจิตให้อยู่ในกรอบของความชอบธรรมสิกขาบททั้งหมดรุ่นแล้วแต่เป็นสิกขาบทเป็นข้อห้ามทั้งนั้นจะว่าศีล508ศีล10ศีล227สิกขาบทใดๆรุ่นแล้วแต่เป็นข้อห้ามศีลคือการรักจิตรักษาจิตอันเดียวนี้ไม่ให้บกพร่องไม่ให้ละเมิดสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเป็นบทเป็นบทไว้นั้นผู้ที่รักษาคือจิตการรักษาศีลก็คือการรักษาจิตของเรานี่จิตของเรารักษาไว้ดีแล้วความบกพร่องในสิกขาบทไม่มีเรียกว่าศีลสมบูรณ์ขึ้นมาการรักษาศีลคือการรักษาจิตการปฏิบัติธรรมก็คือการรักษาจิตการรักษาจิตการปฏิบัติจิตนี่แหละเป็นสาธารณธรรมของพระพุทธเจ้าสอนลงในจุดอันนี้สอนให้รักษาจิตอันนี้เรารักษาจิตของเราดีศีลของเราก็สมบูรณ์คือมีสติสมบูรณ์ศีลของเราสมบูรณ์ก็คือมีสติสมบูรณ์ในเมื่อมีสติสมบูรณ์จิตของเราจะคิดไปยังไงคิดไปยังไงคิดไปยังไงจะเคลื่อนไหวไปในลักษณะไหนไปทางไหนสติที่มีสติรู้ดูจิตอยู่นั้นก็สามารถที่จะรู้ว่าจิตของเรามีการเคลื่อนไหวไปในลักษณะไหนไปในลักษณะใดๆจะเคลื่อนไหวไปได้ลักษณะไหนลักษณะไหนในเมื่อสติของเรารู้สติของเรารู้การเคลื่อนไหวนั้นก็เพียงแต่ว่าการเกิดขึ้นนี่ในเมื่อสติของเรารู้ความเห็นความเคลื่อนไหวนั้นความเคลื่อนไหวสักว่าก็เคลื่อนไหวแล้วก็ยุติหรือว่าดับเพียงเท่านั้นถ้าว่าเราไม่มีสติดูจิตการเคลื่อนไหวนี่เราจะไม่เห็นการเคลื่อนไหวของจิตในเมื่อไม่เห็นการเคลื่อนไหวไม่รู้จิตที่เคลื่อนไหวนั้นเขาก็ไปตามจุดที่เขาจะเป็นจุดของเขาที่เคลื่อนไหวเขามีแล้วมีจุดที่จะไปเขาก็ไปตามจุดของเขาโดยสะดวกสบายไม่มีอะไรเป็นเครื่องขัดไม่มีอะไรเป็นเครื่องที่จะตัดกำลังสติเป็นเครื่องได้ต้านทานหรือว่าตัดกำลังของการเคลื่อนไหวของจิตนั้นในเมื่อจิตนี่จะเคลื่อนไหวไปในลักษณะไหนลักษณะไหนมีสติเป็นธรรมที่จะระงับเครื่องยับยั้งในเมื่อมีสติเป็นธรรมเครื่องระงับเครื่องยับยั้งมีกำลังพอจิตนั้นก็กลายเป็นจิตที่มีความแน่นหนามีความมั่นคงหรือมีพลังขึ้นมาหรือว่าจะรวมจะอยู่จะไม่จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาคือไม่มีการเคลื่อนไหวถ้าหากว่ามีการเคลื่อนไหวก็มีการปรุงการแต่งสารพัดเรื่องกุมปรุงแต่งนี่ปรุงแต่งไงก็ไม่หมดจะปรุงแต่งเรื่องใดๆในเรื่องใดๆเรื่องอะไรมันก็ไม่พ้นจากเรื่องที่ชอบใจไม่ชอบใจเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องที่ชอบใจไม่เท่าไม่ชอบใจเท่านั้นเองเรื่องในโลกมากมายนี่หาประมาณไม่ได้แต่ว่าสรุปลงมาก็คือเรื่องที่ชอบใจไม่ชอบใจและเรื่องรักเรื่องชังมีเท่านี้ไม่มีเรื่องอะไรเรื่องถูกใจไม่ถูกใจเรื่องรักเรื่องชังเรื่องชอบใจไม่ชอบใจจะกี่พบกี่ชาติพบไหนชาติไหนก็มีอยู่เท่านี้โลกอันนี้เขาไม่มีอะไรมีแต่เรื่องที่ถูกใจไม่ถูกเรื่องที่ไม่ถูกใจเรื่องดีเรื่องชั่วของดีของชั่วเขามีเท่านี้ไม่ดีมีมากอย่างคือว่ามีคู่มีกลางวันมีกลางคืนมีดีมีชั่วมีทุกข์มีสุขมีหนาวมีเย็นไม่มีอะไรมากมีคู่สติโยดเงยจ่อเข้ามาหาจิตสติจ่อเข้ามาหาจิตจ่อเข้ามาหาจิตทั้งนี้เพ่งดูเพ่งดูเดี๋ยวอะไรนะ
เดี๋ยวนั้นมันเกิดเดี๋ยวนั้นมันเกิดมันเกิดแล้วมันก็ดับมันเกิดแล้วมันก็ดับไปมันเกิดแล้วมันก็ดับไปนี่คำว่ากามตัณหานี่มันเกิดจากจิตนี่สติของเราเพ่งอยู่พอเกิดแล้วมันดับอ้าวนี่คำว่ากามตัณหากามก็เป็นของเกิดดับนั่นแก้ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นของเกิดดับทั้งนั้นเกิดที่ไหนเกิดที่จิตของเรานี้สติของเราจ่ออยู่ในขณะที่มันเกิดแล้วมันก็ดับลงทันทีนั้นเรียกว่าเกิดที่จิตแต่ถึงดับที่จิตถ้าหากว่าเราไม่มีสติเขาเกิดขึ้นมาแล้วจะเอาอะไรเป็นเครื่องดับเรียกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นธรรมคุ้มครองโลกด้วยธรรมที่เป็นธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและเอามาเทศนานั่นแหละเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองโลกไม่มีอะไรที่จะคุ้มครองโลกให้ล่มเย็นเป็นสุขเพราะโลกที่จะเดือดร้อนรุนที่จะวุ่นวายก็เพราะตัวกิเลสตัณหาตัวนี้ในเมื่อธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมเครื่องที่จะรับระงับกิเลสตัณหาธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมเครื่องดับความรุ่มร้อนของโลกโดยตรงเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองโลกใครที่จะได้ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองโลกผู้นั้นต้องเป็นผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาผู้นั้นต้องมีเป็นผู้ที่มีสติคุ้มครองดูแลรักษาใจถ้าหากว่าไม่มีใครไม่มีการคุ้มครองดูแลรักษาใจผู้นั้นจะไม่ได้ทำเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองโลกนี่และจะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างไรคำว่ากามตัณหาพระพุทธเจ้าว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใครหมกมุ่นใครใส่ใครสนใจมีการส่งไปใจไปนั่นเป็นทุกข์ทั้งนั้นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเขาเกิดมาเพื่อเขาเกิดมาระดับเกิดมาระดับเกิดมาระดับทีนี้ถ้าว่าพระกิจเขาไม่ดับไปนั้นเพราะมีพลังที่จะสนับสนุนมีกองหนุนของเขาที่จะส่งให้เขามีพลังขึ้นมาตัวสังขารเป็นตัวปัจจัยอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาริลานี่จะเป็นตัวปัจจัยที่จะปรุงอันนั้นก็เป็นรูปอันนั้นก็เป็นเสียงอันนั้นก็เป็นกลิ่นอันนั้นก็เป็นรสอันนั้นก็รูปที่พอใจอันนั้นก็เป็นเสียงที่พอใจอันนั้นก็เป็นเสียงที่ไม่พอใจนี่มาปรุงแต่งในเรื่องสี่สัมผัสทางจิตทางใจสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ใจนั่นแหละมันเก็บเอาไว้มันเอามาปรุงเอามาแต่งเกิดความเป็นสิ่งที่พอใจเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเกิดความยินดีขึ้นมาและเกิดความยินร้ายขึ้นมาร้อนวูบ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 ขึ้นมานั่นเป็นทุกขเวทเป็นเวทนาเป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนานี่ยึดติดเป็นทุกข์เป็นสุขขึ้นมานี่จึงว่าให้พากันมีสติดูจิตดูใจของเราเสมอคำว่าปัจจัยการไม่ใช่มีอยู่ที่คำพูดปัจจัยการคำว่าปัจจัยการปฏิจจสมุปบาทมันอยู่ที่จิตของเราเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้ารู้เห็นที่จิตของพระพุทธเจ้านั้นปฏิจจสมุปบาทธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าธรรมนั้นมีอยู่ในเรานี้เพราะเราก็มีจิตและอวิชชาก็มีอยู่ในเราและตัวกิเลสตัณหาตัวสังขารปรุงแต่งก็มีอยู่ในเรามีอยู่ในจิตของเราทั้งนั้นไม่ได้แตกต่างอะไรกับจิตของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้เดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าจิตของเรานี่รู้แจ้งนี่ในปฏิจจสมุปบาทกิเลสตัณหาที่มันเกิดมันดับมันเกิดมันดับแล้วมันดับไปโดยสิ้นเชิงไม่มีโอกาสเกิดจิตที่เกิดดับไปแล้วนั้นอันก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับบรรดาจิตทั้งหลายที่พ้นจากเกิดอาสวะทั้งหลายดูก็มหาจิตดูก็มหาจิตดูก็มหาจิตนี่มันเกิดแล้วมันดับ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 สนุกในการดูของเกิดดูของดับดูสิ่งรูของเกิดของดับดูของดูของเกิดของดับแล้วเราโอ้ของที่เกิดมาทั้งหมดนี่เกิดจากจิตอันนี้อันเดียวเรือนชานบ้านช่องรถรางกลไกเรือบินไอพ่นอะไรเกิดจากจิตอันนี้ทั้งนั้น
ถ้าหากว่าไม่มีจิตอันนี้แล้วสิ่งเหล่านั้นไม่มีสิ่งเหล่านั้นมีอยู่แต่ว่ามันก็มีโดยธรรมชาติแร่ธาตุทั้งหมดมีอยู่ทั้งนั้นแต่ไม่มีจิตอันนี้แล้วแร่ธาตุนั้นไม่สามารถที่จะมาแปลมาเป็นเรือโยนกลจ่ายไกลเรือบินเรือน้ำได้โดยจากจิตนี้อันเดียวแม้แต่คำว่าโดยเพราะอย่างยิ่งตัวกิเลสตัณหาก็เหมือนกันตัวกิเลสตัณหานี่เป็นตัวพื้นฐานของจิตทุกรายในโลกไม่ได้แตกต่างอะไรกันมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการคิดมีการปรุงการแต่งมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็คิดปรุงแต่งเองสิ่งที่ชอบใจปรากฏขึ้นมาแล้วก็นึกคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ชอบใจปรากฏขึ้นมาในจิตในจิตนั้นแล้วก็นึกคิดปรุงแต่งจิตนั้นละนึกคิดปรุงแต่งมีอยู่เท่านี้เรื่องจิตทั้งหมดในบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ได้แตกต่างอะไรกันสมุทัยเกิดจากการปรุงการแต่งทั้งนั้นเกิดจากจิตคือมีการเกิดแล้วก็มีการปรุงการแต่งอันนี้คือตัวสมุทตามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตัณหาทั้ง3คือตัวสมุทัยสมุทัยทั้ง3ประการนี้เกิดจากจิตอันเดียวกันเกิดจากจิตอันเดียวไม่จะเกิดจากที่อื่นไม่มีในเมื่อเราดูจิตของเรานี่ไอ้ตัวคำว่าสมุทัยนี่มันไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทำไมไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปเสียคำว่าเกิดขึ้นนั่นเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเกิดขึ้นยังไม่มีจังหวะที่จะปรุงแต่งต่อไปไม่มีจังหวะที่จะปรุงแต่งต่อไปไอ้คำว่าตามกรรมฐานภวตัณหาก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะไอ้ตัวที่เกิดขึ้นตอนที่มันจะปรุงเป็นกันตุกิเลสตัณหานั้นมันดับไปเสียก่อนแล้วเพราะด้วยอำนาจของสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมมันจะมารวมเป็นอันเดียวที่จิตของเราที่รู้จิตเห็นจิตนั่นนี่ล่ะตะคุบเงาเข้าใจไหมล่ะตะคุบเงานี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นดับไปแล้วจำเอาไว้เอามาปรุงเอามาแต่งกรรมเอาแต่งเงาเอาเงานั้นเอามาปั้นเป็นตัวกิเลสตัณหาปั้นเป็นสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจขึ้นมานี่มันเป็นเรื่องที่สลดสนาสลดสังเวชเหมือนกับกินแต่น้ำลายเก่าของเจ้าของไม่สิ้นสุดเป็นดูมันดีจิตของเรามีอยู่นี่สิ่งเหล่านี้มีทำไมเราดูแล้วจะทำไมเราจะไม่เห็นที่ไม่เห็นไม่รู้นี่เพราะเราไม่ดูต่างหากนี่เราไม่ดูอันนี้ละเรียกว่าเราเป็นผู้ประมาทในเมื่อประมาทนี่เราสวนสาในทางศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ให้ประมาทเราประมาทนั่นเราสวนทางกันคำว่าที่ปฏิบัตินับถือคำสอนพระพุทธเจ้านับถือพุทธศาสนาก็คือเดินตามคำที่พระพุทธเจ้าสอนนี่เราสวนทางแล้วเราจะเรียกว่าปฏินับถือคำสอนนับถือพุทธศาสนาได้อย่างไรให้มันรวมตัวจริงๆว่าเรานี่แน่นหนามั่นคงอยู่ในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปปรารถนาไม่ต้องคำว่ามรรคผลนิพพานไม่ต้องไปปรารถนาไม่ปรารถนาก็เป็นได้ไม่ปรารถนาก็เกิดขึ้นได้เพราะไม่ขึ้นอยู่กับความปรารถนานี่ขึ้นอยู่กับการกระทำมายิ่งการกระทำมายิ่งทางกระทำมายิ่งแล้วมันจะเกิดขึ้นที่จิตของเรานี่เองไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะการปรารถนาจึงว่าทุกอิริยาบถเข้าใจไหมทุกอิริยาบถจะไปบิณฑบาตจะพบจะฉันดูจิตของเราอยู่จะล้างบาตรล้างพบดูจิตของเราอยู่จะเก็บบริขารไหนจะกลับกุฏิพักผ่อนในเรียนหมดได้ดูจิตของเราอยู่มันหักเคลื่อนไหวเท่าไหร่ดับเท่านั้นเกิดเท่าไหร่ดับเท่านั้นเกิดขึ้นมาเท่าไหร่ก็เกิดขึ้นมาลักษณะไหนก็คือสิ่งที่เกิดนั่นในลักษณะนั้นนั่นน่ะคือตัวดับหรือดับตัวที่จะต้องดับไปคนในโลกมีเท่าไหร่คนในโลกตายทั้งนั้นจิตสิ่งที่เกิดในจิตเกิดที่เกิดในจิตเกิดเท่าไรก็ดับเท่านั้นไม่แตกต่างกับคนในโลกคนในโลกมีไม่เกิดไม่เกิดไม่ตายสิ่งที่เกิดในจิตก็มันการเกิดและดับเท่านั้นดูอยู่มันสนุกดูอยู่มันท้าทายสารพัดมันมีสารพัดใน
ในโลกที่มีในโลกมันเกิดจากจิตอันเดียวนี้แล้วจะไม่สนุกได้ยังไงอย่าไปลูกคำลังเลสงสัยไม่มีอะไรดอกเลือกกินกลืนน้ำลายของเจ้าของทั้งนั้นไม่มีใครได้อะไรว่าได้เข้าของเงินทองได้ลาภได้ยศได้สามีได้ภรรยาไม่มีใครได้โกหกเจ้าของหลงจะโกหกเจ้าของหลอกลวงเจ้าของเหมือนกับการกลืนน้ำลายจะของเจ้าของนั้นเท่านั้นนะกลืนไม่แล้วเป็นทำไมจึงไม่แล้วเป็นอ่ะก็เพราะมันไม่ได้อะไรตะคุบแต่เงาตะคุบแต่เงาตะคุบแต่เงาไม่มีใครได้อะไรจะได้อะไรก็ไม่มีมันไม่มีของอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสัมเบธรรมานัตตามันมีแต่ของเกิดมาดับ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 แล้วจะมีอะไรใครจะได้อะไรนอกนี่มันบ้ากันนะเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าเทศนาสอนไว้ชัดชัดตรงตรงแสนที่จะประเสริฐสุดแต่เป็นสนใจแต่กิเลสมันยกมันสอนมันสอนมันสอนมันบอกมันสอนมันบอกมันสอนสนใจแต่กิเลสมันสอนทำอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทำอย่างนั้นดีทำอย่างนั้นดีได้อย่างนั้นดีได้งั้นดีมันโกหกเลยเขากองฟืนกองไฟถึงว่าความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายพระพุทธเจ้าเทศนาท่านทั้งหลายอย่าประมาทเป็นปัจฉิมโอวาททรงเทศนาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วไม่เทศนาอะไรอีกต่อไปทรงไม่ทรงตัดอะไรทั้งสิ้นเพราะทุกสิ่งสรุปลงในอัปปมาทธรรมนี้แล้วขอวัดปฏิบัติปฏิปทาหลักการประพฤติประพฤติปฏิบัติเทศนาหมดแล้วสรุปแล้วอย่าประมาทนะปฏิบัติตามที่เราตถาคตเทศไปนั้นอันนั้นเป็นความถูกต้องดีงามเป็นมงคลแก่ชีวิตสามารถที่จะพ้นจากความเกิดความแก่ความตายสามารถจะพ้นจากกองทุกข์กองทุกข์คืออะไรก็กองเกิดกองแก่กองตายไม่ใช่กองอันไหนไม่ใช่ว่าไม่มีข้าวของเงินทองแม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ว่าไม่มีอันนั้นไม่มีอันนั้นเป็นทุกข์ความมีความเกิดมีความแก่มีความตายอันนี้คือมีทุกข์ทุกข์คืออันนี้ชาติปีทุกข์ชราปีทุกข์มรณะปีทุกขังทุกข์คืออันนี้มีทุกข์เพราะบิณฑบาตไม่รวยไม่ใช่ทุกข์เพราะว่าผ่อนผันสบายมันไม่ปราณีตบ้าทั้งนั้นละกิเลสนี่มันจะสอนให้คนดีได้ยังไงสอนให้คนตาบอดหูหนวกทั้งนั้นถ้าหากว่าพระของเรานี่พระเรานี่ไม่มีสติดูจิตดูใจไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวกิเลสตัณหาแล้วจะกลายเป็นตาบอดหูหนวกทั้งนั้นกินก็ต้องอร่อยกินก็นี่ต้องให้ปราณต้องอร่อยต้องปราณีตอะไรต้องอะไรกินก็เพื่อไปเอ่ยพอเดี๋ยวบรรดาสัมผัสลิ้นแป๊บเดียวเท่านั้นล่ะไอ้คำว่าอร่อยอันนั้นเป็นธรรมชาติมีการสัมผัสแล้วมันจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติคำว่าอร่อยเรื่องกุ้งกิเลสมันโกหกเขาไปเดินท้องมันเป็นยังไงผ่านเขาไปเดินลิ้นมันเป็นยังไงคายออกมามันเป็นยังไงคายออกมามันก็เป็นของทิ้งกินได้ไหมมีแต่สุนัขใครมันกินได้ถึงเรานี่เราพิจารณาทางนั้นมาพิจารณาล่ะเราจะหลงสิ่งนี้ล่ะเราจะโง่กับสิ่งปฏิกูลเหล่านี้กินแล้วถ่ายกินแล้วถ่ายกินแล้วถ่ายมีปรารถนาอะไรมากมายก็นั่งกินพอมันไม่ตายพอแล้วนี่มันเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ประมาทยทานนี่เราไม่ได้ประมาทผู้ที่เขาบริจาคที่เขาทำอันนั้นเขาต้องการในปราณีตเพราะเป็นทยทานของเขาเขาต้องการทำให้ดีต้องการนั้นเป็นความดีของเขาแต่เราจะไปหลงความดีของเขาหนาจะไปติดความดีของเขาติดความดีของเขาจะกลายเป็นคนตาเป็นพระตาบอดหูหนวกใจมันมืดใจมันบอดนี่มันจะไปรู้อะไรมันจะไปเห็นอะไรยกจิตโยกใจมันเด็ดเดียวให้มันคมให้มันเฉียบให้มันแหลมลงเข้าไปอะไรที่จะมาขัดขวางอะไรที่จะมาเป็นอุปสรรคไม่มีอะไรที่จะมาขวางนั้นมันคอขาดไปเลยนี่อะไรที่จะมาขวางมันขาดไปเลยนี่มันลาบคาบไปทั้งมาขวางไม่ได้
จึงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความมั่นแน่นหนามั่นคงในใจทำไมอย่างนั้นน่ะกลายเป็นโรคหัวใจล้มล้มไปซ้ายล้มไปขวาล้มไปซ้ายล้มไปขวาอันนี้ล้มไปตามสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจล้มไปตามอารมณ์โรคหัวใจล้มกำลังอาละวาดกำลังระบาดเต็มวัดเต็มวาในโลกไม่พูดถึงดอกล้มไปอย่างนั้นล้มไปอย่างนี้ล้มไปอย่างนั้นล้มไปอย่างนี้เป็นโรคอะไรก็เป็นเถอะแต่อย่าเป็นโรคหัวใจล้มแล้วมันจะกลายเป็นคนล้มละลายตั้งใจดูจิตของเรานี่ดูจิตของเรานี่ดูจิตของเรานี่ดูจนกระทั่งมันไม่มีอะไรทำไมไม่มีอะไรก็เพราะใจของเราไม่ส่งออกไปที่จะสัมผัสรับรู้ฝนจะตกสู้ๆลมจะพัดในซาซามันไม่มีในความรู้สึกขณะจิตของเราหยั่งเข้าหาจิตจะหนาวจะเย็นจะร้อนยังไงก็ช่างไม่สนทำไมไม่สนเราก็เพราะจิตของเราไม่ได้ออกไปแน่วแน่ลงอยู่ที่จิตแน่วแน่ลงอยู่ที่จิตแน่วแน่ลงเข้าหาจิตของเรานี่ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่จิตของเราดวงเดียวเท่านี้ท่านจึงว่าเอกคตาไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่จิตดวงเดียวอุเบกขาไม่มีข้างนอกทำไมจึงไม่มีเพราะมันปล่อยวางหมดในขณะจิตที่เข้าไปแนบแน่นมั่นคงอยู่ในจิตนั้นอุเบกขานี่เขาปล่อยวางที่ปล่อยวางไม่ตั้งใจจะไปปล่อยวางก็เพราะมันเป็นมันขาดจากกันมันไม่ใจมันไม่เอาไปเกี่ยวข้องก็มันก็เป็นการปล่อยวางไปในตัวใจไปเกี่ยวข้องใจไปคงแล้วก็ปล่อยวางนะปล่อยวางนะปล่อยไว้นั่งนำวางนะมันจะวางอะไรมันจะวางยังไงได้ของมันก็ของกลืนเข้าไปในท้องแล้วเอาไปเกี่ยวข้องเอาไปเกี่ยวข้องปล่อยวางปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางก็คือการตัดออกไม่มีการเกี่ยวข้องนั่นเองนั่นคือการปล่อยวางท่านเรียกเอกคตาอุเบกขาไม่ไปออกไปเกี่ยวข้องใจไม่สายไปไม่ส่งออกไปในไม่ใจไม่สายออกไปไม่ส่งออกไปแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจได้ยังไงอย่างคำว่าลาภคำว่ายศคำว่าสรรเสริญคำว่าดีคำว่าชั่วใจไม่ไปแล้วมันมาเหรอเรือนชานบ้านช่องเรื่องเจ้าว่าเรื่องหญิงเรื่องชายอะไรน่ะใจไม่ไปเกี่ยวข้องแล้วอะไรมานี่มันมีเกิดที่ใจเกิดที่จิตอันเดียวทั้งนั้นจึงว่าศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อาทิจิตเตทำจิตให้ยิ่งเป็นข้อปฏิบัติอย่าไปทำหลวมนั่นก็เลื่อนไหลเลื่อนลอยลอยไปไหลไปละลอยค่อยๆไปไหลค่อยๆไปมัดแต่มันแน่นหนาเข้ามามันก็ต้อนวัวเข้าคอกต้อนให้มันดีปิดประตูให้มันดีดูรั่วให้มันดีแน่นหนามันคงมันอยู่ในนั้นมันอยู่ในจิตอันเดียวเท่านี้รั่วก็ไม่สนใจอันนั้นก็พังอันนั้นก็หลุดไล่เขาคอกแล้วประตูก็ไม่ปิดนี่ก็ความละเอียดถี่ถ้วนความรอบคอบภายในจิตไม่มีเป็นอย่างนั้นความจริงจังแน่วแน่ความเฉียบความคมเรียกว่าขาดความจริงจังดูเข้าไปกำหนดเข้าไปไม่ต้องไปหาธรรมที่ไหนหาธรรมที่ไหนมีแต่เรื่องของกิเลสมันจะจูงไปธรรมที่พุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นพระพุทธเจ้าไปหาที่ไหนสมาธิจิตเป็นสมาธิฌานจิตเป็นฌานฌานคืออะไรคือจิตดวงเดียวเอกะเอเออัคคตาอุเบกขานั่นนี่จิตดวงเดียววิตกวิจารณ์ไม่มีปีติสุขไม่มีปีติก็ไม่มีสุขก็ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างเพราะจิตดวงเดียวเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรมันยังเป็นมันเป็นกิริยาอยู่
ปีติก็เป็นกิริยาทุกข์ก็เป็นกิริยา